บนความสงสัยกับความไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องราวของเราถึงเปลี่ยนรักที่เคยวนเวียนมาแล้วที่เคยมีใจเฮ้ยนี่นายสองคนมาจะมาหาอะไรอ่ะเห็นไอ้อ้อนมั้งปะไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแล้วมีอะไรกันนะนี่ยังไม่รู้อีกเหรอก็อ้อนกับริวอะทะเลาะกันใหญ่เลยเฮ้ยแล้วเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรนี่ก็วันนั้นอะอ้อนอะเขามาเห็นริวกับยายคิตตี้อะหนุ่มหนิงกันอยู่ในร้านนี้เฮ้ยริวทำกันได้ไงวะก็ไปยุ่งกับยายคิตตี้งั้นได้ยังไงอ่ะมันไม่ถูกเฮ้ยนี่ฉันรู้สึกว่านายนี่จะเป็นเดชเป็นร้อนแอนอ้อนจังเลยนะนี่รู้สึกว่าจะเกินเพื่อนไปแล้วนะเนี่ยเปล่าก็คิดดูดิว่าหรือไปยุ่งกับคิตตี้อย่างนั้นได้ยังไงมันไม่ถูกอ่ะแล้วอะไรมันไม่ใช่อ่ะฉันไปทำงานดีกว่ากินแปลกนะนายอ่ะมาส่งให้ครูนั่นแหละใช้หัวไหล่กับมือดีมากนั่นแหละอ้าวโบส่งมาเยี่ยมนั่นแหละมาอ้าวดีมากทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาซ้อมกันต่อครับเธอสองคนอยู่กับครูก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้เธอลองฝึกยิงไกลดูอ่ะลองดูเฮ้ยนาลีไม่มีเรียนทำหรือไงวะมานั่งเฝ้าสนามอยู่ได้เอ้าก็ไม่มีนะสิแกไม่ต้องซ้อมบาสแต่มานั่งแงกอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนอื่นเขาสงสัยกันหมดหรอกสงสัยก็สงสัยไปฉันไม่ได้ปิดบังใครแล้วนี่หว่าฉันแค่อยากจะมาดูอาจารย์ครัวจนเฉยเฉยไม่ได้เจอหลายวันแล้วก็ตั้งแต่วันที่ฉายหนังแล้วเขาก็ไปกับอาจารย์เพชราใช่ไหมมันช้ำพูดทำไมโอเคไม่พูดก็ได้เอ้าอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอาจารย์ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอคะอาจารย์ทัวร์โดนจ้าเขาจะไปส่งที่บ้านอาจารย์เพชรามาหาผมถึงที่นี่เลยเหรอครับเริ่มสอนเร็วนะคะเลยรอที่นี่ดีกว่าพอดีผมซ้อมเด็กเสร็จแล้วครับไปกันเลยไหมครับได้ดีค่ะไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนนะนาตาลีโบอาจารย์ไม่รู้จะทำยังไงสังเกตของฉันเนี่ยฉันว่าสองคนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกนี่น้อยๆหน่อยเยโบเธอยังไม่เคยมีแฟนรู้ได้ไงหรอหูยอาจารย์ถึงยังไม่เคยมีแฟนไม่เคยชอบใครแต่ประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากเพื่อนๆ เนี่ยนะรู้ว่าอาจารย์เพชรลา
็ไม่ได้ชอบอาจารย์ทัวร์โดนหรอกเขาเป็นแค่เพื่อนกันเฮ้ยแสดงว่าฉันยังมีหวังใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวยังพูดไม่จบไงแต่อาจารย์ทัวร์โดนอ่ะกำลังจีบอาจารย์เพชรชลาอยู่หนูเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้อย่างนี้ก็หมายความว่าอาจารย์ยังพอมีความหวังใช่ไหมหนูว่านะทั้งอาจารย์แล้วก็นาตาลีอ่ะเลิกหวังไปเถอะอยากจะบ้าเว้ยแน่นอนคนยิ่งทำพลาดมากเลยนะทำไมคนยิ่งอารมณ์เสียอยู่พามาร้านแบบนี้อีกเหรอแถวบ้างไม่มีร้านดีกว่านี้แล้วไม่มีแล้วจะบอกให้ฟังนะไอ้วิชาภาษาอังกฤษคนนี้นะมันทำให้เบนจะคนเจ็บช้ำน้ำใจมากเฮ้ยก๊อฟใจเย็นๆเถอะเรื่องมันก็ผ่านแล้วนะเว้ยผ่านมาแล้วผ่านมาแบบยังไงอะแบบน่าอายไงเห็นไอ้เด็กพวกนั้นไหมมันหัวเราะเยาะไม่รู้สึกอะไรเลยโถเอ้ยกอล์ฟเอ้ยถ้าเองเอาเวลาที่โมจะมาแค้นอย่างนี้นะเอาไปทำกันบ้านภาษาอังกฤษดีกว่าว่ะใช่เหลือตั้งเยอะนี่ลูกคุณอธิการบำเรอครับว่าไงครับคุณเบญจพลคุณมีล่ะครับแล้วก๊อฟว่าไงอ่ะฮะถามจริงพวกใครแน่วะเนี่ยก็พวกก๊อฟอ่ะแหละแต่ก็กลัวว่าก๊อฟจะเรียนไม่จบไงเป็นห่วงนะเนี่ยเป็นห่วงมากด้วยจากใจใช่งั้นตั้งใจฟังเลยนะคนอย่างเบญจพลเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะต้องเจ็บแล้วไอ้เด็กพวกนั้นมันต้องเจ็บหนักกว่าเป็น10เท่าเนี่ยตังไปเลยเรามีเยอะมากไม่ธรรมดาอยู่แล้วพี่จอร์ดอ่ะทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะน้องคิดป่ะทั้งหมดนะคะคิดเป็นเงิน880บาทค่ะตายกระจอกคนละแค่เราเดียวได้เลยจอดได้เลยไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อกันดีกว่าเฮ้ยพวกเองมีตังค์เท่าไหร่วะมีได้ลูกพี่20บาทถามเพื่อจะถามค่ารถกลับบ้านเอาไปประธานโทษนะคะคิดเป็นเงิน880บาทค่ะนี่ก็คือ80เองนะคะยังขาดอีก800ค่ะเอาก็เอาไปอีก80ก่อนแล้วก็อีก800เดี๋ยวพี่จอดมาจ่ายไม่รู้จักพี่จอดเหรอพี่จอดไม่รู้จักต่อให้เป็นพ่อจอดนะกูยังไม่กลัวเลยไปหามาอีก800ไม่งั้นอย่าคิดว่าจะออกไปได้นะจากร้านเนี้ยไปหามาอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงจังหวะเฮ้ยนุชฮะคิดวิธีออกแล้ววิธีอะไรวะรู้จักใช่ไหมเออจ้ะงั้นไปบอกพี่จ้อเขาหน่อยนะบอกว่ามีเพื่อนอยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้ทางมันเอาจริงนะนะพี่จอครับคือพี่ก๊อฟเชิญพบที่โต๊ะหน่อยครับเชิญพบพี่ก๊อฟที่โต๊ะครับเชิญครับรอสักครู่นะสติเล็ก
ไม้บ่อยเดี๋ยวมาคุยกันไม่ต้องกลัวมีอะไรกับพี่จอร์ดเหรอคืองี้ครับพี่คือว่าคือเห็นที่โต๊ะพี่มีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับตังค์ไม่พอจ่ายเหรอครับพี่ก็ประมาณนั้นไม่ทราบว่าขาดอยู่เท่าไหร่ครับก็อีก800800เหรอแหมมันก็คือเห็นน้องก็บอกว่ารู้จักกันนะครับผมก็เลยจะขออนุญาตแล้วกันนะครับอย่าคิดว่างูงี้เลยก็ผมให้พี่พันหนึ่งแล้วกันเอาไปจ่ายเขานะครับคิดซะว่าผมเลี้ยงวันเกิดแล้วกันครับพี่ไม่ทราบว่าพี่ก๊อฟมีอะไรจะให้จอดรับใช้เลยครับก็มีนิดหน่อยก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะคือว่ามีงานด่วนให้ทำมีให้ 2,000 2,000 เลยเหรอครับจะให้ทำงานอะไรครับตบเด็กตบเด็กพี่กอล์ฟยังไม่รู้อีกว่าจอร์ดเนี่ยมีอาชีพตบเด็กเป็นงานอาชีพอยู่แล้วก็ดีเมนขายของเป็นไงทำไม่ได้ได้ครับหน้าตาหน้าตบเหลือเกินโดนใจมากหน้ามันหน้าตบมากพี่เนี่ยนะพี่ก็อยากตบเองแต่ว่านิ้วมันซ้อนก็เลยตบไม่ได้ก็เลยจะให้ตบแทนแต่ว่ามันสองคนพันเดียวพี่ให้2,000ไงเดี๋ยวพี่ให้อีก2,000ไงน้องน้องรู้จักร้านทีเซอร์มั้ยร้านทีเซอร์รู้ฮะเดี๋ยวน้องไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปดักมันพอมันออกมาปุ๊บ ก็ตบเลยจะเอาประมาณไหนพี่ก๊อฟถึงพื้นเอาแบบถึงพื้นเลยไม่ถึงพื้นไม่ต้องกลับมาเห็นแน่อ๋อพี่ก๊อฟอยากได้ถึงพื้นอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูพี่เฮ้ยเฮ้ยถูกใจอ่ะติดตัวไว้ก่อนมีท่าอื่นไหมเร็วๆๆนั่นรุ่นพี่คล้ายอ้อนนี่หว่าอ๋อพี่ก๊อฟไงอ่ะโอ้ทำไมเขาเอาเงินให้พวกนักเลงวะหรือว่าจะโดนไถเงินเอ้ยแต่ไม่ใช่นี่เหมือนจะจ้างไอ้นักเลงคนนี้ไปกระทืบใครสักคนแล้วกระทืบใครอ่ะเฮ้ยเราเคยได้ยินมาว่าพี่ก๊อฟเนี่ยเคยมีเรื่องกับบิ๊กแดนฮัลโหลอ้อนนี่ลิวเองนี่อ้อนอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านแล้วโหชั่ว
เอาทำไมอ่ะเดี๋ยวเอาไว้จะอธิบายให้อ้อนฟังวันหลังแล้วกันนะแล้วอ้อนรู้ไหมว่าพวกบิ๊กพวกแดนอยู่ไหนอ่ะฉันจะไปรู้หรอแค่นี้นะจะไม่เป็นไรแล้วอ้อนอยู่บ้านเฮ้ยงั้นรีบโทรหาบิ๊กกับแดนดีกว่าฮัลโหลอะไรดีวะบ้านเหรอนี่นายอยู่ไหนอ่ะเรากำลังจะกลับบ้านแล้วทำไมอ่ะเมื่อกี้นะเราเห็นพวกพี่ก๊อฟอ่ะเอาเงินให้พวกนักเลงอ่ะที่ร้านเหล้าอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราอ่ะโอ้ใช้สาระน่ะแค่นี้แล้วกันดีแล้วแท้เอ้าทำไมอ่ะวางหูไปดิรีบโทรใหม่เลยโทรใหม่เลยรีบบอกมันให้รีบกลับบ้านเถอะเอ้าขับไปแล้วเหรอวันนี้เราต้องไปรายงานตัวสวัสดีนะคิดมากนะมันไม่มีอะไรหรอกว่าพี่ก๊อฟมันติ๋วติ้วจะตายเฮ้ยนายเชื่อเราดิทางที่ดีนะตอนนี้นะนายเอาตัวรอดก่อนทำให้มันปลอดภัยที่สุดอ่ะกลับบ้านไปเถอะเออโหโหไม่ทันแล้วเพื่อนเต็มเลยน้องๆแค่นี้นะเฮ้ยอะไรเกิดเรื่องแล้วว่ะโทรไปหามันใหม่ถามว่าอยู่ไหนจะได้มาช่วยไงเราจะสู้หรือจะถอยอะไรโอ้คำนี้เลยมาถามว่าจะสู้หรือจะถอยนายก็รู้ว่าเราไม่เคยถอยหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเว้ยบิ๊กกลับหลังหันแล้วเดินหน้าเว้ยเว้ยโอ้โหมีไม้ด้วยโอ้ควงด้วยอะไรวะใครโทรมาวะฮัลโหลคุณหญิงแม่เหรอฮะครับกำลังอยู่กับเพื่อนฮะเฮ้ยครับวางคุณใครเนี่ยวางเสียงเพื่อนฮะครับจะรีบกลับครับลากๆครับครับสวัสดีครับโอ้ยนี่แต่จังหวะโหพี่เราไม่เคยมีเรื่องต่อกันนะปล่อยพวกผมไปเถอะพี่ใช่พี่ผู้ชายอะไรก็ได้พี่ผู้ชายครับนะลูกคนเดียวแล้วผมก็ไม่เคยมีน้องชายที่ไหนพี่เด็กใครตายก็ไม่รอทั้งคืนอุ้ยมองมากเนาะเฮ้ยอย่าพึ่งนะพี่เราต้องทำก่อนตอนนี้เฮ้ยดิวเหรอฮัลโหลแดนนายอยู่ไหนอ่ะอยู่ในถอยเกี่ยวเนี่ยเฮ้ยข้าวหวานเจได้ไหมมาช่วยด้วยมาช่วยด้วยคนนี้นะเฮ้ยไปเถอะไปเร็วเร็วไปรอด้วยดิโอ้ยรอด้วยเว้ยเฮ้ยคุณใส่ยังเนี่ยเสร็จแล้วนะครับโอเคแล้วนะคุณเรียบร้อยโอเคพวกเราทำงานเฮ้ยเอาเลยเอาอีกแล้วเอาเลยเอาไปเร็วตื่นเอาไว้พอเถอะเดี๋ยวเหนื่อยทำไมต้องสะกิดกันแรงๆด้วยมีอะไรจะคุยกับพี่จ๊อดพูดมาสิไม่หมายขวาเองอ่ะฮะเป็นเหนียวแล้วอ่ะเฮ้ยมึงจะไม่ช่วยกูเหรอ
เฮ้ยเฮ้ยโอ้พี่เบาเบาครับพี่โอ้เบาครับพี่โอ้โหพี่เบาพี่เบาเดี๋ยวมึงมาแสหาอะไรวะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับมึงเลยไม่เกี่ยวเลยอ๋อรู้ว่าอยากจะเก็บตัวด้วยอีกคนนึงได้เดี๋ยวพี่จอดกับพวกจัดให้อ๋อแต่บอกไว้ก่อนนะอย่าว่ากันนะอย่าว่ากันนะเพราะว่าของแบบนี้มันเป็นธุรกิจเข้าใจไหมธุรกิจไม่ต้องกลัวเดี๋ยววัยรุ่นเคลียร์ได้เขาให้พี่เท่าไหร่ผมให้พี่สองเท่าเลยเฮ้ยมึงเห็นไอ้จอดเป็นไรวะนี่พวกมึงดูถูกไอ้จอดเนี่ยเหรอมึงอย่ามาตัดสีไอ้จอดมาเฮ้ยสู้ด้วยอย่าพี่อย่าวันนี้นะเว้ยมีความสุขมากคืนนี้พวกเราจะนอนหลับฝันดีกันทุกคนชนมาแล้วคืนนี้นะไอ้แก๊งวัยร้ายพวกนั้นน่ะแม่ต้องเสียใจอย่างมากที่มันแข่งข้อพวกเราตั้งแต่ต้นเว้ยถูกต้องมีเหตุผลใช่ต่อไปนี้นะเว้ยมันจะเปรียบเสมือนลูกแมวเชื่องเชื่องร้องเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาแล้วทีนี้ก็จะไม่มีอะไรมากวนใจเราได้ต่อไปถูกต้องอนี่ลองคิดภาพดูเล่นๆนะเว้ยพรุ่งนี้เช้านะที่มหาวิทยาลัยพวกมันจะเดินลึกคลานก็ไม่รู้แล้วนะแต่สะบักสะบอมมากหน้าตาเละเทะแล้วทุกคนมองแล้วก็หัวล้อชนเจ้ามาแล้วมาแล้วเรียบร้อยสำเร็จเรียบร้อยไม่ทำให้ผิดหวังมีอะไรให้ดูติ๊กตักอะไรครบเลยฟรีโอ้มีน้ำใจก็ไม่บอกโอ้ยเพื่อนดีนี่หว่าขอบคุณครับพี่โอ้โหใช่พี่จอร์ดมีน้ำใจโอ้ขอบคุณครับผมแต่คนอย่างพี่จอร์ดไม่เคยทำงานให้ใครฟรีแล้วไงคุณนะขอโทษนะคือว่าไอ้ของมันเนี่ยโทษกันไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจมีคนฝั่งโน้นน่ะเขาทบมาให้สองเท่าพี่จอก็เลยทำอะไรนอกจากธุรกิจไม่ได้เฮ้ยพวกเราถึงพื้นฮะเฮ้ยดีมากงามหน้าเหลือเกินนะให้มาได้อย่างนี้สิเป็นนักศึกษาริอ่านกินเหล้าเมายาทะเลาะวิวาทกับนักเลงนะรู้ถึงไหนอายถึงนั่นมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเสื่อมเสียขนาดไหนแล้วพวกเธอทำกันแบบนี้อธิการบำเรอผ่องอินทรีย์คนนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนจะไว้ที่เดิมสิครับป๋าเอาคือคุณอาอธิการบดีบำเรอครับก็คือพวกผมนะครับก็นั่งอ่านหนังสือกันอยู่เฉยๆนะครับที่ไม่รู้พวกมันมาจากไหนมันมาถึงก็ต่อยเอาต่อยกันใหญ่เลยครับมันบอกว่ามีคนจ้างมาอัดพวกเราอะครับอ๋อมีคนจ้างมาอัดพวกเธอแล้วมันทำเพื่ออะไรอ่ะอ๋อมันคงจะแค้นที่เราจ้างนักเลงไปกระทืบมดครับมดเอาแล้วนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ลิใช้วิธีสกปรกแบบนี้ถ้าฉันรู้
จพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาทันทีไม่ยกเว้นแม้แต่โน้ตลูกรักแล้วนี่พวกเธอรู้ไหมว่าใครเป็นคนจ้างนักเลงมากระทืบพวกเธอถ้าฉันรู้ฉันจะไล่ออก